แคนเซิลงานสัมมนาทั้ง3บริษัทเลยเหรอใช่ค่ะน้องฟ้านะคะก็พยายามติดต่อเข้าไปค่ะเขาก็ไม่รับสายน้องฟ้าพอรับสายปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกอีก2บริษัทก็ทำท่าเหมือนกันเลยค่ะแล้วโอนค่ะมาจำเรื่องอาหารกับโรงแรมไปหรือยังโอนแล้วค่ะพอโอนปุ๊บก็ทยอยกันมาแคนเซิลเลยค่ะงั้นเอารายชื่อบริษัทที่ยกเลิกกับรายละเอียดการทัวร์มาให้เมทีนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลปั๊บเอารูปทัวร์รายการที่ใกล้เคียงไปลงแทนนะอุ้ยแต่คุณเมฆคะจำนวนลูกค้าที่ดีลทัวร์สัมมนากับลูกค้าโดยทั่วไปเนี่ยจำนวนมันแตกต่างกันลิบเลยนะคะจริงค่ะคุณเมฆก็เท่าที่ทำได้ส่วนเกินที่จ่ายทิ้งไปก็ต้องยอมให้เป็นไปตามนั้นทำมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเมย์บอกทีค่ะดีดงานเรากระจัดกระจายแบบนี้เจ้าฝีมือใครไม่รู้สิแกรู้ปกติแกต้องเป็นเดือดเป็นร้อนมากกว่านี้ถ้างานมีปัญหาแต่นี่แกไม่ไฟกับบริษัทที่แคนเซิลเราเลยอ่ะแกยอมขาดทุนงานเนี้ยไม่ใช่แกนะเมย์ขาดทุนนิดหน่อยแต่ต้องยอมแลกแลกกับอะไรชนะชนใช่ไหมใช่ไหมเมย์ทำอะไรมาเขาถึงเล่นงานแกขนาดนี้คืนนั้นคุณชนได้ไปเชียงรายหรือเปล่าน ี่แกกับคุณชนโอ๊ยเมย์บอกฉันมาว่าแกกับคุณชนไม่ได้มีอะไรกันน่ะเรารักกันชนแต่งงานกับใหม่แกเพราะหน้าที่ไม่ใช่ความรักชนบอกว่าฉันคือรักแรกของเขาแล้วแกก็เชื่อเขาเหรอคนจะเอาอ่ะมันพูดอะไรก็ได้ถ้าความรักเป็นข้ออ้างให้ใครเป็นชู้กับใครก็ได้สังคมเราคงมั่วจนเละเทะเพราะคนไร้ศีลธรรมอ่ะมันไม่ต้องยับยั้งชั่งใจต่อไปเมแกให้เด็กเอารายการเที่ยวของบริษัทที่แคนเซิลไปเสนอให้กับบริษัททัวร์เจ้าอื่นว่าเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ถ้ายาลูกของมาเส้นทางนี้แม่บุตรฉันขอไม่คุยเรื่องส่วนตัวที่บริษัทพี่แขกคะเอารายชื่อบริษัทที่เดียวกับเรามาให้เมย์ดีค่ะ